ต่อไปในกลุ่มกุ๊กโอเนี่ยนะฮะน้องแอมเขาบอกปัญหาคนเลือกกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระเพาะเนี่ยมีความเป็นกรดสูงใช่ pH สูงไม่ธรรมดาสำหรับคนอย่างเรานะฮะเขาบอกอาหารที่เหมาะกับเลือดเนี่ยควรจะกินเนื้อได้ตามใจชอบเลยใช่พวกโปรตีนได้หมดเนื้อนี่ได้หมดเลยเนื้อไก่จระเข้นะฮะได้หมดแล้วย่อยได้หมดเนื้อสมเสร็จกินได้ทุกอย่างสมเสร็จด้วยเหรอกินสมเสร็จถ้าคุณล่าได้คุณเลือกกินนะครับเขาบอกว่ากินอาหารทะเลเนี่ยกินได้เลยเต็มที่นะฮะเพื่อป้องกันโรคเลือดไม่แข็งตัวและไทรอยด์แต่ระวังเรื่องไขมันแล้วก็โคเลสเตอรอลด้วยบางทีกินเยอะไปพวกไขมันไขมันติดมันหมู3ชั้นไขกิวอย่างนี้นะโอ้โหนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากินนมเนยไข่ได้ทุกอย่างโอ้ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าพวกผักเนี่ยไม่ควรจะกินเยอะไม่พอดีเลยอ่ะไม่ชอบผักคือไม่ยอมไม่ชอบเรากินผักเห็นไหมเมื่อกี้พี่เมย์ยำถามพี่เมย์เมื่อกินอะไรบล็อกเกอรี่อะไรเงี้ยไม่ดีบอกว่าเขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยควรเราต้องกินผักเยอะพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนกูเรื่องโอ้ต้องกินเยอะเลยพออันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้ตามเลือกตามตำราผลไม้นี่ก็กินได้ทุกชนิดครับแต่มียกเว้นเหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าตกยกเว้นตระกูลเบอร์รี่ใช่อ๋อไม่ใช่เขาบอกกินได้หมดเลยโดยเฉพาะตระกูลเกฟฟูดนะฮะตระกูลเบอร์รี่ยกเว้นแบล็คเบอร์รี่ช่วยลดน้ำหนักนะครับควรเลี่ยงแคนตาลูปมะพร้าวและสตรอเบอร์รี่ผมชอบหมดเลยอ่ะเพราะมีกรดสูงเกินไปชอบสตรอเบอร์รี่กับมะพร้าวแล้วก็ส้มด้วยนะฮะสมุนไพรได้ดีครับน่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์ครับนะฮะไม่ควรดื่มเบียร์ชากาแฟเพราะจะเพิ่มกรดในกระเพาะให้หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพี่เมย์ต้องลดนะคะลดอะไรเอ่ยลดที่เขาบอกเมื่อกี้ลดไม่ได้อ้าวทำไมเราตามกรุ๊ปเลือดต้องลดนะหรอใช่ไม่งั้นเดี๋ยวไปเพิ่มกรดในกระเพาะสูงขึ้นตายเถอะอีกกรุ๊ปนึงกรุ๊ปนี้หายากมากเป็นแร่ AB อ่ะแร่ไอเทมเป็นแร่คาแรคเตอร์นะครับคือคนนี้เป็นกรุ๊ปเลือดพิเศษนะฮะกรุ๊ปเลือด AB ครับค่ะควรจะเน้นมังสวิรัติแล้วก็คาร์โบไฮเดรตกินผักแล้วกินแป้งนี่คือความเชื่อพวกธัญพืชแป้งผักในข่าวเขาบอกกรุ๊ปเลือดนี้เนี่ยผสานระหว่าง A และ B ครับดังนั้นวิธีการกินเหมาะสมสำหรับกรุ๊ปนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกับ A แล้วก็ B A นี่กินมัง B นี่กินอะไรครับพวกคาร์โบไฮเดรตพวกผักนะแล้วก็เนื้อสัตว์หายากนะครับคนที่มีกลุ่มนี้เนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องสุขภาพอยู่ที่ระบบคุ้มกันอ่อนแอครับและกรดในกระเพาะเนี่ยต่ำนะฮะอาหารที่เหมาะครับนะฮะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและเต้าหู้กินเนื้อแกะกวางและกระต่ายไก่งวงได้นิดหน่อยครับไม่ควรกินปลาเนื้อขาวและแซลมอนรวมควันคือกรุ๊ปเลือดไหนครับที่กินปลาเนื้อขาวได้บ้างเนี่ยเสียดายอ่ะของเราไงกรุ๊ปโอเหรอกรุ๊ปโอกินได้เพราะเยื่อยากและเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารครับกินนมเนยไข่โยเกิร์ตไขมันต่ำได้สบายสบายนะฮะแต่จำพวกข้าวโอ๊ตข้าวไรเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายครับควรงดเว้นการกินถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันนะฮะผลไม้ที่กินได้ครับมีองุ่นพลัมนะฮะตระกูลเบอร์รี่สับปะรดส้มโอและต่างๆมากมายครับเพราะช่วยสร้างสมดุลของกรดในเนื้อเยื่อนะฮะไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มโอ้โหแอปเปิ้ลมะละกอ กล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มจบแล้วเป็นไงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของกรุ๊ปเลือดทั้งหมดว่าคนจะทานอาหารอะไรบ้างใช่ไหมที่แอมหามาใช่ตามนี้เลยเอ้ยพี่เมย์นี่แก้วแล้วแอมเชื่อไหมมันเล่นซนบ้าอะไรแก้วเอ้ยเชื่อไหมแอมว่ามันก็เป็นไปได้เลยพี่เมย์จากการที่แบบแอมก็ลองทำตามที่แบบนั้นอะเป็นไงแนวคิดที่เขาบอกว่าการรับประทานตามหมูเลือดอะตามกรุ๊ปเลือดแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นเหมือนแอมเป็นคนระบบขับถ่ายยากแต่ลองกินตามเนี้ยมันก็ดีกินแต่เนื้อนะแต่นิดหน่อยอ่ะอไม่ยากไม่ถึงกับเชื่อสุดไม่ถึงกับเต็มที่เขาบอกจริงแล้วเนี่ยนะฮะความเชื่อเหล่านี้บอกเลยว่ามันย้อนแย้งกับทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมากย้อนแย้งเลยหรอย้อนแย้งเลยนะฮะมันขัดแต่ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ไหมกับเรื่องการรับประทานอาหารตามหมูเลือดเนี่ยผมบอกได้คำเดียวครับว่าโนไม่ได้ไม่ได้เหรอพี่มันไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้คุณปีเตอร์เดอร์โมเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็คิดค้นขึ้นมานะฮะเขาได้อ้างอิงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวเคมีนะที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดของเรานะฮะแต่ว่ามันเป็นก็มีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์หลายๆคนเนี่ยออกมาโต้แย้งว่ามันไม่จริงมันไม่เคยมีทฤษฎีนี้เกิดขึ้นนะครับไม่เคยมีโรคใดเกิดขึ้นตามหมู่เลือดไม่เคยมีใครรับประทานอาหารแล้วก็เฮ้ย
เกี่ยวกับหมู่เลือดเป็นโรคเป็นภัยไม่เคยนะครับเพราะว่าเฮ้ยงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีเคสไม่เคยมีกรณีเกิดขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งละหนึ่งเรื่องละที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แสดงว่านี้ก็เหมือนเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นอย่างเงี้ยพี่เมย์ยังไม่ได้รับการทดลองหรือรับรองใช่ไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นเลยดีกว่ามันแทบไม่เคยเกิดขึ้นผมก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรเลยผมก็กินผักธรรมดาก็ถ่ายปกติสงบสุขดีเหรอเออเอ้าแอมก็มาโนเวงอะดิมาโนเวงงั้นคุณใครกุ๊ปเลือดโอ๊กอดกินเมืองสวิรัติอดกินเจสิแต่พี่เมย์เนาะได้ยินมาว่าโปรตีนที่มันชื่อว่าเลตินอะมันจะไปทำปฏิกิริยากับหมู่เลือดถ้าเกิดสมมติเราไม่ทานอาหารที่ตรงตามกรุ๊ปเลือดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผลงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวว่าเรื่องของชีวเคมีเนี่ยที่ไอ้เจ้าเลตินเนี่ยจริงมันจริงอยู่ที่มันจะมีเฉพาะแต่ละหมู่เลือด A ก็จะมีเลตินแบบนึง B ก็มีเลตินแบบนึง O นี่จะไม่มีนะฮะ AB ก็จะมีการผสมผสานกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันแทบไม่มีผลเลยเลตินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันมีอยู่แต่มันมีอยู่ในพวกพืชหรือว่าสัตว์ที่เราไม่ได้เอามาทำเป็นอาหารพวกสัตว์มีพิษพวกพืชที่แบบหายยากพวกพืชที่แบบเราไม่กินกันมันไม่ได้เจอในทุกๆอย่างที่เรากินไม่เจอมันไม่ได้เจอมันไม่ได้เจอในด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆเราเลือกคนเราในกี่ออกมาเนี่ยมาทดลองในแลบเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเอาโปรตีนอะไรมาใส่เนี่ยมันก็ตกตะกอนเหมือนกันไม่เกี่ยวนะฮะเราไม่ได้เอาเลือดไปถูกับเนื้อสัตว์ที่เรากินดิโหอะไรเนี่ยที่อ่านมาก็มันไม่ใช่หมดนะดิใช่นะครับผมแต่มีได้ยินไหมพี่เมย์เขาบอกว่าวิวัฒนาการของหมู่เลือดอ่ะจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกำหนดอาหารที่เรากินจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากรุ๊ปเลือดโอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กรุ๊ปเลือดเออกรุ๊ปเลือดโอเขาบอกกรุ๊ปเลือดโอเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดที่เยอะที่สุดแล้วมีคนบอกว่านะพี่หลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนตั้งสมมติฐานว่ากรุ๊ปเลือดโอเนี่ยคือกรุ๊ปเลือดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคล้ายๆเกิดขึ้นมามาก่อน A B อะไร A B แล้วพวกนี้มีโอมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบเองว่ากรุ๊ปเลือดโอเนี่ยมีมาเพิ่งมีอ้าวไม่ได้มากรุ๊ปแรกหรอไม่ใช่กรุ๊ปแรกเนี่ยตามชื่อเลยฮะกรุ๊ปเลือด Aอ๋อเหรอคุณเรียก A มาก่อน A มาก่อนโอ้ย A มาก่อนแต่ว่าสมมติฐานของคุณอดัมโมเนี่ยนะเขาบอกว่าที่คุณเรียก O เก่าเขาเลยตั้งเป็นเรื่องของอาหารไม่ได้ไง O เนี่ยมีมาก่อนในความคิดของเขานะ O มีมาก่อน O มีมาก่อนปุ๊บเราจะเห็นภาพไงครับมนุษย์โบราณมนุษย์โบราณกินอะไรฮะกินเนื้อกินเนื้ออ่ะเพราะฉะนั้นคุณเรียก O ต้องกินเนื้อถูกต้องไหมพอยุคต่อมาเนี่ยมีการผ่าเราในกรุ๊ปเลือด A ในความคิดของเขานะไม่ใช่ความจริงนะกรุ๊ปเลือด A พอกรุ๊ปเลือด A ปุ๊บคนกรุ๊ปเลือด A ในยุคเกษตรกรรมแล้วคนต้องกินผักก็เลยคิดไปอย่างนี้มโนไปอย่างนี้B ก็พาเราไปกินอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็กลายมาเป็นกรุ๊ปเลือดที่เราเห็นอยู่นี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรุ๊ปเลือดแรกในโลกคือกรุ๊ปเลือด A มี A มาก่อน A มาก่อนแล้วเขาบอกว่ากรุ๊ปเลือด A เนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยกลายเป็น B แล้วก็กลายเป็น O ที่เป็น O เนี่ยเป็นกลายพันธุ์มาเอ้ยเรากลายพันธุ์กันเหมือนเนี่ยกลายพันธุ์มาหรอใช่มีเยอะมาด้วยโอ้เอ้ยแต่แอมก็ทำให้แอมรู้ว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เกิดมากรุ๊ปแรกใช่มี A ก่อนเรียงมาเลย A B, B แล้วก็ O แล้วก็ AB แล้วก็ AB ไปการผสมกันอ๋ออย่างนี้เราก็ไม่จริงจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้ไหมทุกคนกินอาหารได้เหมือนกันหมดยกเว้นแต่คนที่เป็นโรคประจำตัวกินได้เฉพาะอย่างคนไม่โรคไตไม่ต้องกินเค็มอย่างนั้นก็ตามเดิมที่เราคิดถ้าไม่อยากอ้วนก็งดพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตไขมันกินปลาเลยกินไปเถอะมันไม่เกี่ยวว่าขาวไม่ขาวแดงไม่แดงเหมือนกันอาหารทุกชนิดมีประโยชน์ของแต่ตัวเองหมดแต่ก็อยู่ที่ปริมาณที่ทานมากทานน้อยนั่นแหละถูกต้องดีมากแต่ว่ามื้อเที่ยงแล้วกินอะไรมะเลี้ยงปลาไว้หลังบ่อเดี๋ยวไปตกปลามากินกันปลาเนื้อขาวหรอปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนปลาทะเลลึกด้วยปลาเดียวเปล่าสามตาเฮ้ยเท่ากับสตาร์ทเท่ากับสตาร์